สวัสดีครับผู้สาวแมนครับเอ็มน้อยปกติแล้วในการวัดทดสอบระบบเสียงนะครับก็จะมีสัญญาณทดสอบที่ว่าพิ้งน้อยพิ้งน้อยก็คือสัญญาณที่มีความดังที่มันเท่าๆกันทุกความถี่ใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงเราทำงานกับเสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีมันมีขึ้นลงนะครับช่วงที่มันขึ้นลงมันขึ้นอยู่กับเครื่องดนตรีใช่ไหมครับจังหวะที่มันขึ้นหรือมันลงเนี่ยอย่างเช่นตีกลองหนึ่งครั้งเนี่ยปึ้งครับส่วนต่างระหว่างค่า MRS กับพีคนะครับส่วนตรงนี้ก็คือพีคหารด้วย RMS เขาเรียกว่าเชดแฟกเตอร์นะครับในส่วนของเชดแฟกเตอร์นี้นะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดดนตรีว่ามีเชดแฟกเตอร์มากหรือน้อยนะครับเพราะนั้นค่าเฉลี่ยเชดแฟกเตอร์ก็จะมันอยู่ประมาณ12 dBU นะครับของทุกๆเครื่องดนตรีหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ชนิดดนตรีนะครับนี่คือชีวิตจริงเพราะนั้นถ้าเราอยากได้ความดัง DBSPL สูงสุดของระบบที่มันจริงๆมีมาตรฐานเขาเรียกว่าสัญญาณอ้างอิงในการทดสอบใหม่ชื่อว่า Music Noise นะครับหรือเรียกว่า M Noise นะครับใช้ M Noise วัดกับจุดเราจะได้ความดังของระบบที่เป็นจริงนะครับ